ที่2นะคะสำหรับรุ่น Evo Check ค่ะถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากๆสำหรับ Tech Toy 21นะคะโดยจุดเด่นของมันสำคัญเลยเนี่ยคือมันสามารถกันตกกันกระแทกได้ที่ความสูงถึง3เมตรค่ะซึ่งปกติเนี่ยถ้ากันตกกันกระแทกที่ความสูงขนาดนั้นได้ค่ะมันต้องหนาเตอะตะไปแล้วอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความบางแล้วก็ยังเบาอยู่นะคะคือก็มีความหนาขึ้นมากว่าเจ้า Impact Clear นิดนึงแต่ก็ยังสามารถที่จะใส่ได้อย่างดีนะคะแล้วก็ไม่หนักมากเกินไปค่ะแบบนี้นะอันนี้คือสีดำค่ะส่วนอีกอันนึงที่บอกไปคือเป็นสีขาวนะคะสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นใช้สีไหนก็ตามจะสีทองสีชมพูก็สามารถที่จะเลือกได้สีขาวใสจะเป็นแบบนี้นะคะรอบๆจะเป็นสีใสๆไอ้รอบๆจะเป็นสีขาวตรงกลางจะเป็นสีใสแบบนี้ส่วนสีดำเองค่ะก็ตัวนี้ข้างๆก็จะเป็นสีดำนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีใสดำใสนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีสำคัญที่ชื่อว่า Flex Shock ตัวเคสนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็น TPU ส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น TPU ชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำก็ตามค่ะแต่ที่บอกไปว่ามันกระแทกการกระแทกได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มพามารู้จักกับเทคโนโลยีFlex Shock กันนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างโดยอุปกรณ์ที่อุ้มมาทดสอบวันนี้นะคะจะเป็นลูกบอลกลมๆเป็นลูกยางกลมๆแบบนี้นะคะทั้ง2อันเนี่ยวัสดุและก็น้ำหนักด้านในเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยที่แตกต่างกันมีอย่างเดียวค่ะคือเรื่องของยางที่มาห่อหุ้มของมันอันนึงจะเป็นตัวแทนของยางธรรมดาที่เราเอาไว้ใช้ทำเคสอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่รุ่นของ Tech 21ตัวนี้ค่ะส่วนอีกอันนึงจะมีเขียนคำว่า Flex Shock อยู่บนลูกบอล นะคะอันนี้เนี่ยจะห่อหุ้มด้วยยางนะคะที่มีเทคโนโลยี Flex Shock เป็นยังไงเดี๋ยวมาอธิบายด้วยการสาธิตดีกว่าค่ะเดี๋ยวอุ้มลองปล่อยนะคะจากด้านบนเนี่ยที่เป็นตัวของยางธรรมดาก่อนจะเป็นยังไงทำให้ดูอีกทีนะคะก็มีการเด้งปกติเพราะว่าบอลนี้มีน้ำหนักนะคะพอสมควรเลยทีเดียวแต่นี่ถ้าสมมติอุ้มลองปล่อยนะคะเจ้า Flex Shock เนี่ยลงมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันค่ะทำให้ดูอีกทีนะคะจะเห็นได้ว่าพอตกปุ๊บมันจะหยุดนะคะทำให้ดูเทียบกันนะคะที่ความสูงเท่ากันที่เป็นบอลที่เป็นยางธรรมดาเนี่ยจะมีการเด้งนะคะโดยเทคโนโลยี Flex Shock นะคะมันจะดูดซับแรงกระแทกเอาไว้ค่ะนึกภาพว่าเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเจ้าตัวบอลนี่เองเมื่อมันตกลงมามันก็จะถูกดูดซับแรงกระแทกไว้นะคะไม่ให้มันมาโดนมือถือของเราค่ะอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีที่ทำร่วมกับทาง Tech 21และออกมาเป็นเจ้า Evo Check ตัวนี้ค่ะมันถึงสามารถที่จะการกระแทกได้ที่ความสูงระดับ3เมตรซึ่งสูงมากๆเนาะเดี๋ยวมาใส่ให้ดูกันนิดนึงค่ะตัวนี้นะก็ใส่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่ารอบตัวเนี่ยเป็นด้วยทำด้วยยางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใส่ได้ง่ายอยู่แล้วล่ะทุกมุมนะคะแล้วก็สามารถใส่กับกระจกอะไรก็ได้แบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวนิ้วที่ดีก็สามารถที่จะใส่แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวมาให้ดูกันนิดนึงค่ะด้านหลังค่ะเมื่อใส่แล้วก็จะไม่เกิดลายน้ำขึ้นเพราะว่ามันมีตะข่ายเนาะเอาไว้กันพวกแบบลอยน้ำที่จะเกิดขึ้นค่ะส่วนตัวของกล้องนะคะก็ทำมาสูงกว่าตัวกล้องเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการวางกับโต๊ะนะคะหรือวางกับพื้นผิวธรรมดาค่ะส่วนด้านล่างค่ะสามารถที่จะเสียบชาร์จแล้วก็มีลำโพงมีช่องที่ใหญ่พอสมควรเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การกดเนี่ยก็สามารถกดได้ง่ายปุ่มกดเป็น TPU นะคะเพราะฉะนั้นมันกดได้ง่ายอยู่แล้วค่ะซัพพอร์ตทุกปุ่มแล้วก็ถ้าสมมุติไม่ได้ใส่กระจกนิรภัยก็สามารถที่จะวางกับพื้นได้ลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะสูงกว่าตัวขอบจอจริงค่ะนี่แบบนี้ไม่อยู่ในมือถ้าถามอุ้มนะคะความรู้สึกของอุ้มเนี่ยก็ขอบข้างค่อนข้างหนานะคะเวลาจับเนี่ยค่อนข้างจะหนาพอสมควรแต่ที่บอกค่ะมันก็ช่วยป้องกันจากการกระแทกแน่นอนค่ะเวลาเราตกเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าวันไหนเนี่ยใครจะทำมือถือเราตกบ้างอันนี้ก็สามารถจะช่วยป้องกันกระแทกได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวใส่สีขาวให้ดูนิดนึงนะคะใส่สีขาวนะคะใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมือถือสีดำใส่กับสีขาวก็ไม่เกิดลายน้ำนะคะใส่ได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะก็สวยงามอีกแบบค่ะแล้วสำหรับรุ่น Evo Check นะคะราคาจะอยู่ที่ 1,290 บาทเท่ากับ Impact Clear เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเค
คสที่ป้องกันการกระแทกเยอะๆนะคะถ้าเอาแบบพอประมาณแล้วก็มีความบางแล้วก็เบามากๆก็จะเป็นรุ่น Impact Clear ตัวนี้ค่ะการกระแทกได้ที่ความสูง 1.5 เมตรนะคะมีเทคโนโลยีเหมือนกันกระสุนเนาะก็คือ Bullet Shell นั่นเองค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ 1,290 บาทของข้างนะคะก็จะเป็นลอนๆเอาไว้สำหรับเป็นคล้ายๆ Airbagเวลาตกก็จะไม่ถูกเครื่องของเรานะคะสำหรับรุ่น Impact Clear ค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบว่าโอ้โหกันได้แน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เคสที่มันอยู่ในตลาดตอนนี้มันหนาเตอะตะเถอะทะเกินไปนะคะเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะมาทดแทนได้พอสมควรเลยทีเดียวกับรุ่น Evo Check นะคะกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Flex Shock นั่นเองค่ะอุ้งทำให้ดูสาธิตไปแล้วล่ะว่ามันสามารถป้องกันได้ดีขนาดไหนนะคะเขาทดสอบมาที่ความสูง3เมตรแล้วก็มีเรื่องของความบางและเบาอยู่นะคะสามารถเลือกได้ทั้ง2สีเลยสีขาวแล้วก็สีดำค่ะที่ราคา 1,290 บาทพวกนี้เนี่ยดีหน่อยเพราะว่ามันมีช่องที่ใหญ่นะคะทั้ง2รุ่นเลยบางเคสบางตัวเดี๋ยวนี้ชอบทำช่องเล็กนะคะมันก็ใส่กับสายหลายหัวไม่ได้ค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถกดที่ปุ่มกดนะคะได้ง่ายกว่ารุ่น Impact Clear นี่สำหรับทั้ง3ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,290 บาททุกตัวเลยใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะตาม .live ตาม Power Mall Power Buy นะคะหรือว่าจะเป็น V-Trend อะไรนี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้อุ้มก็ฝากเคสทั้ง2รุ่น3แบบไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครสนใจอะไรก็ส่งเข้ามาว่าอยากให้อุ้มรีวิวอะไรเดี๋ยวไปหามารีวิวกันจ้ะสวัสดีค่ะ